ครับคุณวรรณศิริครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เดินทางมาให้ความคิดเห็นถึงบทบาทของหลักศาสนาว่าการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่บาปและน่าอับอายครับที่อาคารรัฐสภาคณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อบทบาทศาสนาในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.ให้การต้อนรับซึ่งการสัมมนามีตัวแทนจากศาสนาต่างๆตัวแทนข้าราชการประชาชนนักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจมาร่วมรับฟังอย่างคึกคักพลเอกเปรมได้กล่าวเปิดการสัมมนานะครับระบุว่ารู้สึกดีใจที่สนช.ให้ความสำคัญที่จะนำหลักศาสนามาใช้ร่วมกับการปราบปรามการทุจริตถึงแม้ว่าศาสนาจะไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันและยับยั้งการทุจริตในบ้านเมืองของเราได้และหลักศาสนาจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นบาปและเป็นสิ่งที่น่าอับอายการทุจริตในชาติบ้านเมืองของเราไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่ว่าได้ที่ดีขึ้นแต่คะแนนก็เท่าเดิมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศาสนาหรอกครับแต่ผมว่าศาสนาทั้ง5ศาสนาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าการช่อฉนโกงชาติบ้านเมืองเป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นสิ่งที่ต้องละเลยสอนลูกสอนหลานให้เราเข้าใจว่าจากนั้นครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามพลเอกเปรมในกรณีของพลเรือเอกพระจุลตามประทีปคนสนิทและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยพลเอกเปรมปฏิเสธตอบคำถามและระบุเพียงว่าสั้นๆว่าได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปทั้งหมดแล้วคงไม่ต้องมีอะไรพูดอีกสำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้นะครับในช่วงบ่ายก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงบทบาทของหลักศาสนาต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันครับและก็การเสวนานี้ก็จะจบลงนะครับในเวลาประมาณ 15:30 น.ช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับ